คุณกำลังฟัง Post Today Podcast ในรายการ Politics Time โดยพศพงษ์ ฮิรัญธนาคุณและน้อยอภิทิศศรียาภัยสวัสดีครับพี่น้อยครับครับสวัสดีครับคุณพศพงษ์คุณสอนครับวันนี้เราอยู่กันในรายการ Podcast นะครับครับพูดคุยถึงเกณฑ์การเมืองความรู้การเมืองและอัปเดตสถานการณ์ทางการเมืองนะครับพี่น้อยวันนี้เป็นไงวันนี้ต้องบอกว่าการเมืองถือว่าอีกนิดเดียวก็จะก้าวถูกการเลือกตั้งแล้วมันยังไม่เสด็จน้ำยังไม่เสด็จน้ำเพราะเราต้องรอก่อนว่าเนี่ยนายกจะประกาศยุบสภาวันไหนใช่ไหมซึ่งตอนนี้ก็ประเมินกันว่าวันจันทร์นี้ยุบไหมผมเชื่อว่าเป็นวันจันทร์ที่น่าจะยุบเพราะนายกนามสกุลอะไรครับจันโอชาใช่คุณจำได้ไหมว่าจันโอลา วันที่เขาไปเข้าเป็นสมาชิกพรรคของรวมไทยสร้างชาติก็คือวันจันทร์ที่9นะจำได้ไหมถือเรื่องวันเกิดเหรอวันจันทร์วันจันทร์ฉะนั้นโอกาสความเป็นไปได้ในวันที่20ซึ่งเป็นวันจันทร์เหมือนกันเนี่ยที่จะประกาศยุบสภาผมว่ามีความเป็นไปได้ไม่รอให้หลังที่20เลยไหมทุกอย่างมันส่งสัญญาณมาหมดแล้วคุณดูว่าครม.ที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าโครงการทิ้งทวนนี่เทกระจาดกันแบบแสนกว่าล้านแสนกว่าล้านครับเพราะนั้นรู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยเขาได้จัดการไปแล้วครับอันนี้ก็ยังเหลืออยู่แค่รอประกาศจากกกต.ว่ากำหนดเขตเลือกตั้งซึ่งวันนี้ล่าสุดออกมายังออกมาแล้วครับเนี่ยล่าสุดนี่เองนะครับที่กกต.ได้ประกาศลงมาบอกว่าเดี๋ยวนี้มีประกาศเป็นข่าวของกกต.เลยเขาบอกว่าวันนี้คณะกรรมการเลือกตั้งได้พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการประกาศการเลือกตั้งเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะจำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งก็หมายถึงการแบ่งเขตต่างๆออกมาแล้วเรียบร้อยทั่วประเทศครับก็400เขต77จังหวัดออกมาแล้วนะซึ่งก็ตอนนี้เขาบอกว่าเขาส่งเรื่องเนี่ยส่งร่างประกาศตัวนี้เนี่ยไปให้กับทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปนะครับทีนี้เมื่อกกต.ชัดเจนโอเคออกมาบอกแล้วแบ่งเขตเรียบร้อยก็เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือแค่นายกประกาศสงสัยสภาพรรคนี้เร็วเหลือเกินเหมือนรู้เร็วเหมือนรู้ทุกคนน่าจะรู้ที่ทางอยู่แบ่งเขตเรียบร้อยครับพรรคพลังประชารัฐป่าร้อยต่อตอนนี้หัวกระไดไม่เคยแห้งครับก็เขาประกาศที่จะเป็นอะไรนะผู้นำที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งเพราะนั้นก็ใครที่คิดว่ามีปัญหามีความขัดแย้งอยู่ก้าวต่อไม่ได้ใครจะไปใครจะมาใช่ก็ต้องมาคุยกับพี่ใหญ่เอ้ยนี่บทบาทเหมือนอะไรนะบิ๊กจิ๋วเมื่อก่อนเขาประกาศเป็นอะไรนะบิ๊กจิ๋วชื่อเล็กแต่ตัวใหญ่ใช่เขาบอกประกาศโซ่ข้อกลางโซ่ข้อกลางนี่ดูบทบาทจะคล้ายๆกันเนาะน่าจะคล้ายๆกันนะพี่น้อยวันนี้ช่วงบ่ายนี่เองเนี่ยสดๆร้อนๆเลยเนี่ยครับสุริยะกับสมศักดิ์ครับเข้าไปลาลุงป้อมอ๋อแน่นอนว่าเข้าไปเข้าสู่มุ้งเพื่อไทยแน่นอนก็พรุ่งนี้คือวันที่17ครับเพื่อไทยเองเขาก็ประกาศแล้วว่าเขาจะประกาศสมาชิกที่จะลงส.ส.ครบ400เขตถ้าช้านี่ไม่ทันนะไม่ทันนะตกขบวนใช่ไหมต้องไปลาเลยต้องรีบเข้าป่าก่อนก็ต้องรอดูวันนี้ต้องรอดูว่าเข้าไปยื่นลาออกจากรัฐมนตรีพอภาพที่ผมคุยแล้วไม่ค่อยมันเท่าไหร่ไปคุณจะไปภาพแต่อยากภาพอีกภาพหนึ่งแต่สถานที่เดียวกันครับภาพของภูมิใจไทยเมื่อวานสามคนเมื่อวานภาพนี้ออกมาตอนค่ำครับออกไปคุยกับบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมอีกแล้วนำโดยอนุทินชาญวีรกุลครับศักดิ์สยามชิดชอบครับชาดาไฮเซตคุยกันเรื่องอะไรพี่น้อยคุยกันเรื่องอะไรเขาบอกว่าลุงป้อมบอกว่ากินข้าวด้วยกันไม่ได้เหรอแต่ว่าทุกคนก็บอกว่านี่ไปคุยกันเรื่องสถานการณ์การเมืองนะหลังจากภาพข่าวที่ออกมาแหมคุณอนุทินบอกว่าไปคุยกันเรื่องสถานการณ์การเมืองธรรมดาไปคุยเรื่องสถานการณ์การเมืองธรรมดาแต่มันออกในช่วงร้อนรุ่นไฟลนก้นภูมิใจไทยนะฮะคือตอนนี้ภูมิใจไทยถือว่าเจออะไรบ้างอุบัติกรรมเยอะครับโดยการจองกรรมจองเวรอย่างเจ้ากรรมในเวรคุณชูวิทย์โอ้โหอันนี้แก่แบบมามาดแบบจอห์นวิกแต่นี่เป็นชูวิทย์สี่วิบากกรรมนะพี่น้อยที่เขาจะต้องเจอจากการประกาศของคุณชูวิทย์วิบากกรรมที่1เนี่ยนะครับเรื่องรถไฟสายสีส้มถึงแม้จะครม.ตกตะกักอยู่เนี่ยครับเขาก็จะเดินไ
ยังเดินต่อเพราะพิรุธอย่างเยอะครับอันที่สองวิบากกรรมเรื่องกัญชาชีวิตจะออกไปอีกครับอันที่สามจะรณรงค์ติดป้ายทั่วประเทศเลยคือไม่เลือกภูมิใจไทยรณรงค์ลดเสียงภูมิใจไทยลดเสียงภูมิใจไทยประกาศอย่างนี้เลยอันดับเรื่องสุดท้ายครับเขากระโดงสี่เรื่องนี้ครับวิบากกรรมใหญ่ของภูมิใจไทยอ้าวงี้เป้าที่ภูมิใจไทยเคยประกาศไว้บอกว่าเขาตั้งเป้าไว้120เสียงเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมเมื่อมีคนออกมาประกาศว่าจะเดินรณรงค์ลดเสียงของภูมิใจไทยภูมิใจไทยวันนี้ศัตรูมากเกินไปผมฟันธงว่าไม่ถึงเป้าที่วางครับใช่อันนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคุณอนุทินเองล่าสุดที่ภาพนี้ที่ปรากฏออกมาเขาก็บอกว่าไปคุยเรื่องสถานการณ์บิ๊กป้อมเองก็ถามเขาว่าเออแล้วภูมิใจไทยเนี่ยคาดว่าจะได้เท่าไหร่ก็ยอมรับเองว่าน่าจะประมาณ70ครับ70เสียงนั้นหมายถึงอะไรถ้า70เสียงไม่รู้ว่าเขารวมไปถึงบัญชีรายชื่อหรือเปล่าหรือเฉพาะเขตเขาต้องรวมหมดเขาต้องรวมหมดต้องรวมหมดนะต้องรวมหมดต้องรวมหมดโอเคถ้า70เสียงก็ต่ำกว่าเป้าที่เขาวางไว้ตั้งแต่เดิม120ที่อาจารย์ใหญ่ครูใหญ่บอกว่าจะพยายามดันให้เสี่ยหนูเป็นนายกครูที่บุรีรัมย์ใช่ครับเนี่ยนั่นแสดงว่าเขาต้องปรับเป้าใหม่แล้วหรือยังปรับน่าจะต้องปรับปรับกระบวนทัศน์พี่น้อยคือไอ้ก่อนที่มันจะเลือกตั้งเนี่ยเขาก็คุยกันเรื่องจัดตั้งรัฐบาลเสียก่อนกันแล้วนะก่อนแล้วเนี่ยมันก็มีโมเดลโมเดลหนึ่งพี่น้อยครับเป็นไปได้ไหมภูมิใจไทยจะจับเอาลุงป้อมซะเลยเพราะลุงป้อมเองก็มีอำนาจพอควรนะที่จะเอาเสียงสวมาสนับสนุนได้ครับก็มันก็มีโมเดลนี้เกิดขึ้นแต่ไม่รู้มีอะไรบางอย่างมาทำให้รังหนูกำลังสั่นคลอนรังหนูแล้วอาจจะแตกได้ครับมันอาจจะสอบโมเดลใหม่ไหมพี่น้อยอันนี้ถ้าเรามองเราวิเคราะห์จากภาพการกินอาหารร่วมกันการรับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยครับซึ่งมันออกมาอย่างที่คุณสอนบอกว่าออกมาในช่วงเวลาที่มันบังเอิญเกินไปหรือเปล่านะวันอังคารเพิ่งผ่านคณะรัฐมนตรีมารถไฟสายสีส้มโดนถอดออกครับนายกเบรกสั่งถอน8รัฐมนตรีครับคัดค้านในที่ประชุมเต็มที่นายกยอมถอนออกมาอันนี้เบรกไม่มีแตกเลยนะแบ่งไม่มีแตกเพราะนั้นซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการภายใต้กระทรวงคมนาคมครับซึ่งตอนนี้เจ้ากระทรวงเองโดนศาลสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยผมก็กำลังจะถามพี่น้อยอยู่ว่าครับกรณีที่โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่มันจะลามไปสู่การประหารชีวิตทางการเมืองไหมเพราะความผิดอันนี้น่าติดตามเพราะว่าก็มีสสเองเขาก็ไปยื่นต่อครับศาลรัฐธรรมนูญต่อใช่ไหมว่าให้มีการตรวจสอบใช่ต่อหน้าในเรื่องหุ้นใช่นะก็คือให้ถอดถอนด้วยครับนะให้ถอดถอนความเป็นรัฐมนตรีเฉพาะตัวและยังให้ปปช.เนี่ยไปสอบลึกว่าทรัพย์สินหนี้สินของรัฐมนตรีเนี่ยที่แท้จริงมีอะไรบ้างด้วยซึ่งถ้าตรวจสอบมาตรงนั้นเนี่ยมันจะนำสู่กระบวนการอะไรทางกฎหมายต่ออีกต่อไปซึ่งต้องรออีกขยักพี่น้อยพูดถึงเรื่องหุ้นเหมือนกันครับเทียบเคียงกับกรณีคุณธนาธรจริงหรือไม่จริงครับคล้ายคลึงหรือต่างกันตรงไหนกรณีนี้อันไหนหนักกว่ากันการถือหุ้นของธนาธรเนี่ยผมว่าคือมันเป็นการถือหุ้นที่มีความรายละเอียดมันแตกต่างกันนะคุณธนาธรตอนนั้นคือถือหุ้นสื่อแล้วก็เช็คใช่แล้วก็ไปกู้เงินก็มีการให้กู้เงินกับพรรคใช่ไหมใช่การกู้เงินกับมาซึ่งตรงนั้นเป็นเรื่องของการเงินซึ่งเชื่อมโยงกันซึ่งกฎหมายมันห้ามชัดเจนแต่ในกรณีนี้ตอนนี้คือเป็นถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทเนี่ยมีการกล่าวหาว่าเข้ามาประมูลมาเป็นผู้เยียบในการประมูลเป็นรับงานกับกระทรวงคมนาคมเขากล่าวหาว่านะกล่าวหาว่าซึ่งตรงนั้นก็ซึ่งมูลค่าที่เขากล่าวหาเนี่ยคือเป็นพันล้านนะพี่น้อยใช่ซึ่งคุณชูวิทย์เองก็ออกมาแชร์หลายรอบครับเพราะนั้นตรงนี้ก็มันมีความต่างแต่ว่าถามว่าอันนี้คือถามว่าเป็นการปิดบังซ่อนเร้นไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินนี่สินซึ่งเขาไปร้องปปช.ไงว่าไปตรวจสอบที่ว่าแท้จริงแล้วคุณถือหุ้นว่ามีทรัพย์สินมากน้อยแค่ไหนแท้จริงมากน้อยแค่ไหนซึ่งต้องรอฟังข้อเท็จจริงตรงนั้นแต่ตอนนี้ยังเป็นข้อกล่าวหาอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งแล้วสั่งหยุดแล้วรับว่ารับเพื่อที่จะไปดูรายละเอียดกันต่อไปคือเกมการสั่นคลอนลังหนูเนี่ยวันนี้สถานการณ์การเมืองจับคู่รัฐบาลเปลี่ยนแปลงพี่น้องมองว่าเปลี่ยนแปลงไหมจากเดิมที่คิดไว้ถ้าณชั่วโมงนี้เนี่ยมันก็มีกระแสแว่วๆออกมาว่าเดิมทีเนี่ยพรรคการเมืองที่ไม่อยู่ในสมการทางการเมืองเลยคือพรรคอะไรก้าวไกลใช่ปัจจุบันนี้ก้าวไกล
ลดเพดานลดเพดานลงไม่ทะลุไม่ทะลุไม่ทะลุเพดานละไม่ทะลุเพดานแต่วิบากกรรมเนี่ยมันกลับมาอยู่อีกพักหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าจะไม่มีใครเอามาร่วมรัฐบาลอืมใช่ไหมนี่เหมือนร้อยแพนะร้อยแพเพราะว่าหนึ่งเอาละเริ่มหลายคนเริ่มรู้สึกว่าเอาอย่างเพื่อไทยพูดกันตรงๆเพื่อไทยนี่ไอ้เรื่องมันจบแล้วครับนายยังเป็นแพ้ที่บาดลึกอยู่เอาเป็นคู่แข่งมันคู่แข่งถือว่าเป็นศัตรูทางการเมืองที่ให้อภัยไปยังไม่ได้ครับอืมนั่งก้าวไกลเนี่ยเท่าที่ฟังเสียงระดับแกนนำเขาก็บอกว่าไม่ไหวมากเพราะนี้ต่อรองมากเกินไปใช่ไหมครับหลายๆพรรคก็มองอย่างนี้ว่าการต่อรองแล้วมักจะขอในเรื่องของกระทรวงสำคัญสำคัญผมว่าคนหมั่นไส้อันนี้ก็ความเป็นไปได้การเดินเกมของพรรคภูมิใจไทยพี่น้อยทุกเรื่องนะทำมันเวอร์ไปหมดระเบียบไอ้เรื่องพรรคการเมืองพรรคตัวเองนะจะระเบียบดีไปหมดมีเรื่องโบนัสดีไปหมดทุกเรื่องคุยโวโออวดดูสสสศัตรูการเมืองเยอะเกินไปมันเลยทำให้คนหมั่นไส้ทีนี้เอาละลุมถึงกันหมดกลายเป็นไม่ว่าจะเป็นพี่ขั้วสลับข้างไหนก็แล้วแต่เนี่ยครับก็ต่างก็ลุมพักภูมิใจไทยซึ่งภาพของการรับประทานอาหารเนี่ยก็มีคนตีความครับคือหนึ่งภาพมันตีความได้หลายความหมายมากตอนนี้ก็เริ่มมีคนพยายามมองว่าเฮ้ยนี่เป็นการออกมาขู่หรือเปล่าว่านี่จับมือกับพักลุงป้อมนะเพื่อที่จะอย่ามากดดันกันนะเนี่ยอยู่ด้วยกันนะซึ่งท่านเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็พยายามออกมาถ้าภาพาออกอย่างนี้ภาพออกมาเขาทันทีเลยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกอย่างนี้จบไม่ดึงบนรัฐบาลแน่ทั้งคู่อันนั้นก็ยังเป็นหลังเลือกตั้งว่ากันดูสูตรกันที่สามแต่ว่าชั่วโมงนี้เนี่ยกับก้าวย่างของภูมิใจไทยซึ่งเขาประเมินตัวเองว่าเขาได้แค่70แล้วบอกว่าเป็นการร่วมมือกันว่าเนี่ยเราอยู่ด้วยกันแล้วก็คุณอนุทินเองพูดชัดเจนว่าต่อไปถ้ามีโอกาสเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเป็นการแสดงพลังให้เห็นว่าพรรคที่ร่วมรัฐบาลจะต้องสนับสนุนผ่านกฎหมายกัญชาโอ้ยถ้าผมฟังจากพี่น้อยพูดนะและระดับเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งหมดที่เกิดขึ้นวิบากกรรมที่ภูมิใจไทยเดินเนี่ยผมฟันธงเลยนะว่าภูมิใจไทย 0% ที่จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่าถ้าคนไม่เห็นด้วยกับกัญชาห้ามมาร่วมรัฐบาลอย่างนั้นใช่การพูดอย่างนี้แสดงว่าปิดตัวเองหรือเปล่าปิดตัวเองเอกเรื่องกัญชาเนี่ยปัญหาที่เป็นปัญหาสังคมมากนะพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันเองเนี่ยก่อนที่จะยุบสภาเนี่ยก็คัดค้านวิจัยค้านเท่าไหร่มันต้องลงไปเจาะเรื่องว่ามันอะไรกันขนาดเรื่องกัญชาครับมันเกี่ยวพันกับที่ดินหรือเปล่ามันเกี่ยวพันกับสิ่งที่ไปเตรียมปลูกไว้ก่อนนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ครับต้องไปลงเจาะเรื่องกันอีกทำไมถึงดันทุรังที่จะดันกัญชาอยู่นั่นคือคุณอนุทินก็พยายามให้เหตุผลนะว่ากัญชามันมีประโยชน์ต่อประชาชนนะประชาทางการแพทย์นะซึ่งเขาพยายามผลักดันตลอดมาแต่เขาจะล่อเสรีอย่างเดียวเลยนะพี่น้อยอันนั้นว่ากันในรายละเอียดอันนี้เขาพยายามอธิบายการอธิบายต่อประชาชนในช่วงที่กำลังจะหาเสียงเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นครับแต่ว่าพรรคอื่นๆเท่าที่เราดูเนี่ยประชาธิปัตย์ไม่เอาครับคือประชาธิปัตย์เนี่ยผมคุยกับเขาหลายทีในทางการข่าวเนี่ยเขาถามว่ากัญชาเขาไม่ได้ปฏิเสธเสียหมดครับขอให้มันถูกจำเป็นให้เป็นยาติดครับแต่ให้ใช้ทางการแพทย์ครับถ้าอย่างเงี้ยเขาโอเคแต่นี่แบบเด็กก็กินได้เด็กก็ไปซื้อคุกกี้กินไปซื้อน้ำกินที่ผสมกัญชาอันนี้เขาไม่เอาเพื่อไทยเอาไหมเพื่อไทยไม่เอาประกาศว่าเป็นศัตรูกับยาเสพติดยาเสพติดใช่เจนประชาชาติแน่นอนเพิ่งมีพื้นฐานเสียงอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งพี่น้องมุสลิมเนี่ยไม่เอาเลยดุมากนะครับไม่เอาเลยนโยบายการชาติต้านนโยบายการดุมากเพราะว่ามันเรื่องพื้นที่ด้วยแล้วก็ลูกหลานด้วยครับมันเป็นการเขามองว่าเป็นการเมาฮะวันนั้นเองอย่างพรรคของคุณหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัตน์ก็ประกาศชัดเจนไม่เอาเพราะนั้นการที่ตัวเองประกาศว่าคนที่จะมาร่วมรัฐบาลเนี่ยจะต้องสนับสนุนนโยบายหรือว่ากฎหมายกัญชาเท่ากับคุณสร้างกำแพงนะที่ให้คนอื่นจับมือด้วยหรือเปล่าแหมมีแค่70จะไปต่อรองใครเขาก็นี่ไงภาพของการที่นั่งกินข้าวมันจึงเกิดขึ้นถูกไหมฮะนี่เขาก็จะบอกนี่แน่นี่เหนียวแน่นนะกินข้าวกันอยู่นะเนี่ยเพราะว่าสองพักนี้ก็ดูเหมือนกับลุงป้อมเองนะก็มีทิศทางนโยบายหลายอย่างแม้ว่าลุงป้อมเองไม่เคยพูดเรื่องนโยบายกัญชาแต่ในเรื่องของการพัฒนารถไฟฟุ้งรถไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่ามีแนวทางเดียวกันเพราะว่าอย่าลืมว่าวันอังคารที่ผ่านมาคนที่นำ
เรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มก็คือเป็นคนของพรรคพปชรครับนั่นก็คือว่าก็แสดงว่านั่นคือต้องผ่านมาจากพรรคก่อนนะแล้วก็ทางคุณอนุทินซึ่งรักษาการแทนก็เป็นคนเซ็นเหมือนทำสองคนเหมือนทำภาพไม่เห็นเหมือนทำภาพไม่ไกลเห็นว่าดันเรื่องนี้ให้เต็มที่แล้วนะมันก็คือแต่สุดท้ายมันได้เท่านี้ก็ได้เท่านี้เพราะว่ารอกันใหม่รัฐบาลนะก็จะไปต้องรอกันนะฮะก็ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าสายสีส้มนะอีกช่วงหนึ่งก็คือว่าฝั่งตะวันตกใช่ไหมครับจะเดินหน้าได้เมื่อไหร่นะเพราะว่าฝั่งตะวันออกฝั่งนี้อีกก็ใกล้เสร็จแล้ว 90% แล้วนะแต่ว่าถ้าฝั่งนี้ยังไม่เสร็จซึ่งสัญญาไปผูกกันว่าจะต้องเดินรถได้ตลอดสายแล้วนี่โอ้ผมว่ายังอีกหนักนะครับแต่ดูจากสถานการณ์แล้วพี่น้อยนอกจากเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ผมจับจุดก็คือผมว่าประชาชนคนไทยกำลังเฝ้าดูท่านอยู่ครับเพราะว่าการเมืองล่อกันเองตอนนี้นะลิงไกลยิ่งไกลเลือกตั้งเขตออกมาแล้วมันเริ่มงวดเข้ามาแล้วอีกไม่กี่สัปดาห์นะไม่กี่วันนะครับมันจะเกิดการเลือกตั้งขึ้นเนี่ยเกมการเมืองอันโหดร้ายเนี่ยที่มีกลไกบางอย่างจากมือไหนไม่รู้เนี่ยครับมาตัดทอนลดทอนหรือมากำราบหรือมาแตกรังหนูหรือว่ามันจะโหดร้ายมากขึ้นนะพี่น้อยพี่น้องมองตรงนี้ยังไงผมว่าการเมืองไทยเนี่ยมันพอถึงฤดูการเลือกตั้งเนี่ยมันใส่กันเต็มที่ก็คือไม่รู้แหละใครที่กลยุทธ์นะยุทธวิธีทางการเมืองเนี่ยมันใช้ทุกพรรคใช้ความได้เปรียบกันที่จะเอาชนะกันทางการเมืองซึ่งตรงนี้เนี่ยว่ากันยกหนึ่งนะครับการเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จได้คะแนนเสียงออกมาแล้วเนี่ยไอ้นั้นอีกยกหนึ่งครับแล้วก็ไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลก็คืออีกยกหนึ่งครับอันนั้นยังต้องติดตามแต่ณวันนี้เนี่ยภาพรวมของภูมิใจไทยผมว่าลำบากแล้วลำบากนะจากเดิมที่ก้าวไกลรู้สึกว่าจะเป็นไม่เข้ากับไม่เข้าแก๊ปฝั่งเลยไม่เข้าสมการใดๆเลยทั้งสิ้นวันนี้ภูมิใจไทยเป็นตัวที่เข้าเป้าเสียเอง เป็นเข้าเป้าที่ข้างไหนก็จะไม่เอาคุณเลยแต่ว่าอย่าลืมว่าการเมืองไทยเนี่ยมันมีการพลิกผันแปรเปลี่ยนตลอดเวลาเขาจะแก้เกมเรื่องเหล่านี้อย่างไรหรือจะยอมเป็นป้าตั้งรับก็เอาเป็นว่าตั้งแต่พูดกันมากับพี่น้อยจนจะ20นาทีกว่าอยู่แล้วเนี่ยครับนักการเมืองทั้งหลายก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีคำไหนพูดถึงประชาชนเลยนะครับมีแต่พูดกันเรื่องตัวเองทั้งหมดพูดทุกอย่างที่เขาพูดมาทั้งหมดที่เขาจะถามเนี่ยเขาอ้างประชาชนตลอดด้วยเราไม่ก็ทั้งเรายังไม่รู้เลยว่าก็ขอให้ได้ถึงผลประโยชน์ชาติและประชาชนที่แท้จริงบ้างใช่ใช่คืออย่าอ้างแต่ชื่อเราอ้างแต่ชื่อเราเพื่อเข้าไปสู่อำนาจและไปจัดสรรที่มีอยู่จำกัดเนี่ยเพื่อพวกท่านเองต้องคำนึงถึงประชาชนประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักอย่างแท้จริงครับ